بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ขอสักครู่ครับพระองค์สุภาในวัตรานะครับที่พระองค์ได้ประทานเนี่ยมาให้กับเรานะประทานความเมตตาให้กับเรานะให้เราได้นอนหลับแล้วก็ให้ตื่นขึ้นมานะในยามเช้าแล้วก็มีชีวิตมีลมหายใจแล้วก็มีความสามารถที่จะมาสู่อยู่ต่อพระองค์รับสมบัติลาที่มัสยิดนะครับอันนี้ก็เป็นวาระที่เราเนียดเอาไว้เราตั้งไว้นะครับว่าชีวิตสุดท้ายของเรานั้นเราจะพยายามใช้ชีวิตให้ผูกพันอยู่กับคำสั่งของพระองค์รับสมบัติในหัวตาลาเราจะใช้ชีวิตของเราให้ผูกพันอยู่กับมัสยิดนะครับแล้วก็จะตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์รับสมบัติลาแล้วก็รอซูลของพระองค์เท่าที่เรามีกำลังมีความสามารถเต็มกำลังเต็มความสามารถของเรานะครับแล้วก็พยายามเอาชนะนับสู่ของเราให้ได้นะครับเอาชนะการกระซิบกระซาบของชัยฏอนนะที่มันพยายามเหนี่ยวพยายามรั้งพยายามดึงเรานะครับไม่ให้มาตอบรับคำเรียกร้องของเราสุบาตลาไม่ให้ลุกขึ้นละหมาดนะไม่ให้มามัสยิดไม่ให้กระทำความดีอันนั้นนะเป็นสิ่งที่ชัยฏอนอิบลิสนั้นพยายามที่จะเหนี่ยวรั้งแล้วก็ขัดขวางทุกวิถีทางนั่นเองพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบะฮฺตะอาลาบอกให้เราได้รับรู้เอาไว้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะครับจะถูกทำให้ลุ่มหลงในสิ่งต่างๆนะที่มันเป็นสิ่งสวยงามที่มันเป็นเสน่ห์ที่มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรความสุขสำราญความเพลิดเพลินในดุนยาเนี่ยนะครับเนื่องมาจากนั้นอิบลิสชัยฏอนนั้นพยายามที่จะขัดขวางทุกอย่างนะครับให้เรานั้นออกนอกแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยให้เห็นชีวิตในดุนยานี่สำคัญนะแล้วก็สำคัญกว่าชีวิตในอาคิเราะห์สำคัญกว่าการที่เรานั้นจะมีตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราบอกเราในสุรออาลอิมรอนนะครับอายะห์ที่14นะครับว่าซุยนลินนาสิฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาอิวัลบะรีนวัลกอนาตีริลมุกันตอรอติมินัลอะซาบิซะฮาบิวัลฟิดดะห์วัลคอยลมุสตะวะมะติวัลอันอามวัลฮัรซซาลิกะตามมะตาอุลฮายาติดดุนยาวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุลมาอาบนะครับอันนี้เป็นอายะห์ที่พระองค์นะสุราได้บอกให้เราได้รับรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะของมนุษย์อัลลอฮ์บอกว่าได้ถูกทำให้สวยงามหรือได้ถูกทำให้ลุ่มหลงเนี่ยแก่มนุษย์เนี่ยซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่เป็นเสน่ห์นะสิ่งที่เป็นเสน่ห์ทั้งหลายที่ดึงดูดจิตใจของมนุษย์เนี่ยอันได้แก่นะผู้หญิงแล้วก็ลูกชายนะผู้หญิงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเป็นที่โปรดปรานของผู้ชายอยู่แล้วนะผู้หญิงสาวๆสวยๆนะลูกชายนะคนที่มีครอบครัวมีลูกก็อยากจะได้ลูกชายนะจะเป็นที่เชื่อหน้าชูตาทองแล้วก็เงินอันมากมายทองคำแล้วก็เงินอันมากมายเนี่ยนะมันเป็นที่ลุ่มหลงในสุนยานี้มากใครๆก็อยากจะได้อยากเป็นเจ้าของนะได้ครอบครองมันแล้วก็ม้าดีแล้วก็ปศุสัตว์นะบรรดาม้าถ้าจะเปรียบทุกวันนี้ก็คือบรรดาพาหนะนั่นเองนะอาจจะเป็นรถยี่ห้อดีๆหรูๆต่างๆใครๆก็อยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองเท่านั้นนะแล้วก็ปศุสัตว์แล้วก็ไร่นานะปศุสัตว์ก็คือการที่เรามีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ไร่นาก็คือที่ดินต่างๆแต่ละคนนั้นอยากเป็นเจ้าของอยากมีพูดง่ายๆว่าอยากได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะอยากได้มีความร่ำรวยอยากได้มีสิ่งที่เป็นสิ่งอำนวยความสุขต่างๆในดุนยานี้มากมายอัลลอฮ์บอกว่าซาลิกะมะตุลฮายาติดดุนยานะอัลลอฮ์บอกนั่นแหละเป็นสิ่งอำนวยความประโยชน์ชั่วคราวในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่านั้นวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุลมาอาบและอัลลอฮ์นั้นนะพระองค์คือที่กลับอันสวยงามแต่พระองค์ก็บอกว่านะอัลลอฮ์เท่านั้นละคือที่กลับอันสวยงามยิ่งนะสวยงามกว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้ในดุนยานี่อีกนะอัลลอฮ์บอกต่อไปนะครับว่ากุลอานับิยุกุมบิคอยริมมินดาลิกุมนะอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าฉันจะบอกให้แก่พวกท่านถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นเอาไหมสิ่งที่ดียิ่งกว่านี้อีกนะสิ่งที่ดียิ่งกว่าความสุขสำราญในดุนยาเนี่ยเราจะบอกให้เอาไหมนะครับคืออะไรอ่ะลิลลาดีนะตะกะวะอินดะร็อบบิฮิมนะคือบรรดาผู้ที่ยำเกรงนะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาคนที่มีตักวาคนที่มีความยำเกรงนะนั่นเป็นสิ่งที่ดีกว่ามากนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายไม่ได้ครอบครองที่ดินไม่ได้ครอบครองทรัพย์สมบัตินะเรามีกินมีใช้ไปวันวันนึงนะครับหาเช้ากินข้าวมาต่างแต่เป็นคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ละเมิดไม่ฝ่าฝืนนะแต่คนอีกกลุ่มนึงที่เขามีความสุขมีทรัพย์สินมากมายเนี่ยแต่เขาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในการละเมิดในการฝ่าฝืนเขาไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเขาเอารัดเอาเปรียบก็ช่อฉนก็ช่อโกงทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่นั่นคือการทดสอบจากพระองค์สุบัตราทั้งสิ้นเราจะเลือกเอาแบบไหนนะนะอัลลอฮ์บอกคือบรรดาผู้ที่ยำเกรงนะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขานะแล้วพวกเขาจะได้รับอะไรยันนาตุนตะจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮารุคอลิดีนฟีฮานะอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขานั้นจะได้รับบรรดาสวงสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขานั้นจะพำนักอยู่ในสวงสวรรค์นั้นตลอดกาลนี่คือคำมั่นสัญญาที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเราไว้ในกุรอานนะงั้นคนที่มีตักวาคนที่มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั้นไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องทุกข์ระทมใจนะครับชีวิตในดุนยามันแค่นี้ละเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มักริบละเดี๋ยวก็ซุบฮีละนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นวัฏจักรวันให้เราอยู่ในดุนยาอย่างชาญฉลาดนะครับอย่ายึดติดกับดุนยาให้มากเกินไปนะครับแล้วก็อย่ายึดติดกับงานในดุนยาซะจนทิ้งคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนเนี่ยทิ้งเลยเอางานอย่างเดียวเลยตื่นเช้ามาในแทนที่จะมาละหมาดซุบฮีก่อนนะไม่เอาละเอางานก่อนเอาค้าขายก่อนเรื่องละหมาดเอาไว้ทีหลังอันอย่างนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาได้หลงลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะงั้นคนที่มีตักวาต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เขายึดมั่นอยู่กับคำสั่งก็ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์บอกนั่นน่ะคือสิ่งที่ดียิ่งกว่าความสุขสำราญในโลกนี้อีกนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงลูกชายเงินทองนะสินทรัพย์ต่างๆที่ดินเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นอีกมีคุณค่ามากกว่านะแล้วเขาก็จะได้รับสวนสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างแล้วก็จะได้อยู่ในนั้นตลอดไปนะครับถ้าเขาเป็นผู้ที่มีตักวาจริงๆต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราบอกต่อไปอีกนะครับว่าไม่ได้เข้าไปอยู่คนเดียวนะครับวะซวาจุมมุตะฮะเราะวะริดวานุวะริดวานุมินัลลอฮ์นะเขาจะได้รับบรรดาคู่ครองที่บริสุทธิ์นะที่เรียกว่าฮูรุนอัยน์นะคู่ครองที่บริสุทธิ์นั้นขนาดในสวนสวรรค์ก็ยังได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์ที่พระองค์ละสุบาตารานั้นจะประทานให้นะเป็นคู่ครองกับเราในสวนสวรรค์นั่นเองนะครับถ้าเรามีคู่ครองของเราในดุนยาแล้วคู่ครองของเราก็เป็นผู้มีตักวาต่อละสุบาตาตัวสุบาเนวัตาราด้วยก็จะได้ไปอยู่ร่วมกันในสวนสวรรค์นั่นเองนะครับเราได้ให้มีขึ้นเพื่อตอบแทนเป็นรางวัลตอบแทนให้กับบรรดาผู้ที่มีตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์เราซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนอกเหนือจากปัญญาที่เขาที่ศรัทธาซึ่งนางก็จะได้อยู่ร่วมกันกับเขาด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นพระเมตตาแห่งพระองค์เราซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถ้าพระองค์เราตะอาลาไม่บอกเราก็ไม่ได้รับรู้นะครับนี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนะเป็นคำมั่นสัญญาที่พระองค์เราซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ไว้เลยนะครับว่าเขาจะได้รับบรรดาคู่ครองที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ได้รับความพึงพอใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับบริวารนุมินัลลอฮ์นะแล้วจะได้รับความพึงพอใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยพระองค์ก็พอใจเขาด้วยนะเขาจะได้รับสวนสวรรค์ด้วยได้อยู่ในนั้นตลอดกาลได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์เป็นรางวัลตอบแทนแล้วก็ได้รับความพึงพอใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายเราบอกว่าเราบะซีรุมบิลอิบาดนะครับและอัลเลาะห์นั้นทรงเห็นบรรดาบ่าวทั้งหลายของพระองค์ทรงเห็นนะทรงรู้ทรงเห็นว่าในดุนยาเนี่ยเราทําอะไรบ้างเรามีความสามารถแค่ไหนเราทำเต็มกำลังความสามารถของเราหรือยังเราทุ่มเทกับงานที่พระองค์ละสวดสารามอบหมายให้เรามากน้อยแค่ไหนพระองค์ละสวดสารานั้นทรงรู้ขอให้เราทำนะครับพี่น้องทำให้เต็มที่ทำให้เต็มกำลังความสามารถเรามีพาหนะเราขับมามัสยิดเราไม่มีพาหนะอ่ะเราขึ้นรถมาหรือเดินมาก็ได้นะถ้าเราเดินได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในความรอบรู้ในการรู้เห็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเลยนั้นก็ขอให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอย่าได้ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตความสุขในดุนยาที่เราได้รับเนี่ยมันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองท่านนบีบอกเหมือนประหนึ่งว่าเอามือจุ่มไปในมหาสมุทรแล้วยกขึ้นมาเนี่ยน้ำที่มันไหลหยดจากซอกนิ้วมือเราเนี่ยแต่ละหยดแต่ละหยดเนี่ยที่มันไหลหยดมาเนี่ยนั่นน่ะคือความสุขในดุนยาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้นะแต่ความสุขอีกมากมายในอาคิเราะห์เนี่ยก็ประเมิดประหนึ่งน้ำในมหาสมุทรที่มันยังคงอยู่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้เราคนที่มีตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องแท้แท้ไม่ต้องทุกข์ระทมนะครับไม่ต้องเหนื่อยหน่ายนะวันนี้พี่น้องเราหลายคนจากไปแล้วนะไปรอรับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกอาลัมบารซักนะวันหนึ่งข้างหน้าไม่นานนี้เราก็จะต้องตามเข้าไปเหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะนั้นปรับพิธีคิดให้ดีนะครับอย่ายึดติดกับดุนยานะครับแล้วก็พยายามทุ่มเทในเรื่องของอาคิเราะห์ให้มากนะครับเพราะเวลาในดุนยาของเราแต่ละคนนั้นเหลือน้อยเต็มทีนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านครับอะกูลุกอูซาฟัสตักฟิรุลลอซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนมินกุลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู